สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับคือวันนี้นะครับจะมาถ่ายทำคลิปวิดีโอคืออยากจะขอความคิดเห็นนะครับต่อท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเรามีพระกริ่งแล้วนะครับแต่เวลาเราเอามาบูชามาเลี่ยมแล้วทีนี้พระกริ่งนี้ตรงก้นนะครับตรงก้นพระกริ่งจะหลุดออกนะครับที่เป็นฝานะครับเพราะว่าพระกิ่งบางรุ่นที่หล่อนี้บางกิ่งก็จะหล่อโดยอุดกิ่งในตัวนะครับแล้วก็จะมีอุดอีกทีหนึ่งนะครับแต่บางรุ่นก็จะอุดกิ่งโดยใช้แผ่นยันแผ่นทองแดงแผ่นเงินแผ่นทองในการอุดนะครับก็เลยผมก็ยังไม่ได้นำพระไปซ่อมนะครับไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีหรือว่าใช้กาวติดก็กาวตาช้างติดกลัวเวลาเราเอาไปเลี่ยมนี้เกิดปฏิกิริยาฟองอากาศก็เคยครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะปรึกษานะครับผู้ที่มีความรู้นะครับในการซ่อมนะครับในการซ่อมพระนะครับผมว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าสำหรับองค์นี้นะครับเป็นพระกิ่งหล่อโบราณนะครับของหลวงปู่อ่องนะครับยาท่านอ่องนะครับอยู่อำเภอตะการพืชผลนะครับผมนี่ครับพอดีเกิดการหลุดร่วงออกนะครับเป็นก้นทองแดงนะครับผมปิดด้วยฝาทองแดงก็จะเม็ดกลิ่งนะครับเม็ดกลิ่งนี้เป็นนวโลหะนะครับผมองค์เล็กๆนะครับรักษาเป็นอย่างดีนะครับอย่าให้หายเบาน้ำหนักเบานะครับนี่ครับผมก็ใส่ในซองพลาสติกไว้นะครับกลัวหายนะครับก็อยากจะทราบนะครับผู้ที่มีความรู้นะครับในการซ่อมหรือว่าในการที่จะทำให้พระนะครับใช้นำไปบูชานำไปแขวนติดตัวได้นะครับจะทำยังไงดีก็ขอความคิดเห็นนะครับจากผู้ที่มีความรู้ในการซ่อมพระนะครับเราจะซ่อมยังไงนะครับผมก็รุ่นนี้ผมก็มีอยู่อีกองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นพระกิ่งเหมือนกันองนั้นก็เป็นการอุดแผ่นเงินนะครับแผ่นเงินหรือแผ่นทองแดงนี่แหละองนั้นก็หลุดเหมือนกันนะครับอาจจะเกิดการอาจจะไม่แน่นนะครับตรงนี้อาจจะไม่แน่นก็เลยทำให้หลุดดีนะที่เม็ดกิ่งไม่หายนะครับผมคอยเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับผมเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งสายลบพระพุทธเจ้าหลวงปู่อ่องนะครับวัดเทพสิงหานนะครับซึ่งท่านก็เป็นศิษย์สายสำเร็จรุ่นอีกองหนึ่งนะครับที่ได้มีการสร้างวัตถุมงคลมากมายหลายรุ่นนะครับซึ่งสายลบก็เป็นพระกิ่งสายลบนี่ก็เป็นตำนานนะครับสำหรับผู้ที่สร้างมีราคาค่างวดสูงค่อนข้างสูงก็คือหลวงปู่ยาท่านสวนนะครับน่าจะเป็นหลายหมื่นบาทนะครับที่ท่านได้สร้างพระกิ่งสายลบพระพุทธเจ้านะครับผมก็อยากขอความคิดเห็นด้วยนะครับว่าเราจะซ่อมยังไงดีนะครับผมในการที่จะปิดนะครับปิดฝาข้างล่างพระกิ่งนะครับให้เป็นปกตินะครับผมก็ให้ความคิดเห็นได้นะครับจะขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ